إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهفيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอกำชับใช้นะครับให้บรรดาพี่น้องบรรดาผู้ฟังทั้งหลายมีความยำเกรงมีความตักวาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆซึ่งข้างต้นนะครับที่ผมได้กล่าวกับบรรดาผู้ฟังทั้งหลายไปคือดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำชับใช้ให้กับพวกเราบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายจงมีความยำเกรงมีความตักวาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้ที่จริงเถิดเพราะในส่วนตรงนี้เนี่ยครับมันคือเจตนารมณ์ในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่เพื่ออื่นใดแต่เพื่อทำการอิบาดะห์เพื่อทำการยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวเนี่ยเท่านั้นซึ่งในสิ่งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างรอซูลสร้างนบีท่านก่อนขึ้นมานั่นคือการที่ให้พวกเขาเหล่านั้นให้รอซูลก่อนหน้านี้นำสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงนำมาบอกกล่าวนำมาเผยแพร่จนมาถึงท่านสุดท้ายคือตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเราได้ยึดถือได้นำมาใช้นำไปปฏิบัติกันนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ให้พวกท่านทั้งหลายจงยึดกุรอานจงยึดหะดีษท่านนบีถึงกับใช้คำว่าลันตะดิลลูจะไม่มีนะครับวันหลงเป็นอันขาดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้ทิ้งเอาไว้ให้กับพวกเราซึ่งในวันนี้เนี่ยครับผมก็จะนำหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นหัวข้อหลักในวันนี้แล้วกันนำมาพูดคุยกับท่านพี่น้องเพราะว่าเราเนี่ยได้ยินได้ฟังหะดีษนี้กันเป็นประจำหลายคุตบะหลายบรรยายเราได้รับความรู้ในส่วนตรงนี้แต่ว่าโต๊ะครูบาอาจารย์แต่ละคนก็ชี้นำความรู้ในส่วนตรงนี้เนี่ยแตกต่างกันบางคนก็อธิบายอีกอย่างหนึ่งบางคนก็อธิบายไปอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือหะดีษที่พูดถึงการอยู่ร่วมกันของบรรดาผู้คนในยุคนี้ในยุคสุดท้ายอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกกล่าวเอาไว้ว่าอย่าได้แตกแยกกันบรรดาโตคูบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับเขาก็จะนำหะดีษที่เป็นแม่บทหลักในเรื่องราวเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเนี่ยนำมาบอกกล่าวนั่นคือหะดีษที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้มันอะฮับบะลิลละวะอับกอดอลิลละใครที่เขาเนี่ยรักกันเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโกรธกันไม่ชอบพอกันก็เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็ได้บอกกล่าวต่อนะครับวะอะตอลิลละวะมะนาอะลิลละฟะกอดิสตักมาลันอีมานและเขาก็ได้มีการให้กันและก็ไม่ให้กันก็ด้วยกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อพระองค์นะครับท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าคนที่เขามีความคิดมีความเข้าใจเช่นนี้เท่ากับว่าเขาได้ทำให้อีหม่านในตัวของเขานั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยครับบางคนก็อธิบายว่าให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันรักกันโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าเขาเนี่ยเป็นใครขอแค่เขาเนี่ยเชื่อว่ามีอัลลอฮ์มีรอซูลต้องอยู่ร่วมกันต้องรักกันอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปย้อนดูไม่ว่าจะเป็นในยุคต้นยุคซอฮาบะห์หรือยุคใดก็ตามเขาไม่ได้พูดกว้างๆรวมๆกันแค่นี้เขาพูดถึงรายละเอียดของแต่ละบุคคลแต่ละความเข้าใจที่อยู่ในนั้นเนี่ยด้วยตัวอย่างที่ผมมักจะหยิบยกเป็นประจำนั่นคือแนวทางที่เป็นการอุตริในเรื่องของอากีดะห์ในกลุ่มแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เสียชีวิตไปก็เกิดแนวทางกอดรียะห์เกิดแนวทางที่มีอัลเลาะห์มีรอซูลก็จริงแต่เขามีความเชื่อในเรื่องของกอดอกอดัดที่ผิดพลาดทำให้กลุ่มนี้เนี่ยครับถูกซอฮาบะห์ที่ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัร
ถูกตำหนิเอาไว้ถูกกล่าวเอาไว้ว่าเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับฉันหมายถึงคุณมีการกล่าวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าจริงกล่าวรอซูลเป็นศาสนทูตจริงแต่คุณกับฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันนี่คือการฟัตวาแรกในเรื่องของกลุ่มที่มีความผิดแปลกนะครับเกิดขึ้นนั่นคือตัวของซอฮาบะห์ที่ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรซึ่งในหะดีษข้างต้นที่ผมได้กล่าวท่านพี่น้องไปเนี่ยมันเป็นภาพรวมๆทั้งหมดในการอยู่ร่วมกันในรักใครซึ่งกันและกันใช่ไหมครับแต่มันจะมีคำอยู่วลีหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราในสังคมทำให้ผมจำเป็นจะต้องหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันเพราะว่าเรามักจะบอกกันให้อยู่ร่วมกันให้รักกันถ้าเองเชื่อว่าพระองค์อัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลรักกันอยู่ร่วมกันอย่างเดียวรับฟังเข้าไปอะไรนำไปใช้ได้เอาไปปฏิบัติอะไรใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องนำไปใช้ขอให้อยู่ร่วมกันอย่างนี้เพราะเขาได้หยิบยกสิ่งที่เป็นขั้นสุดท้ายเป็นไม้ตายเป็นไม้เด็ดเลยนำมาบอกกล่าวหะดีษของท่านนบีไงที่นบีได้บอกเอาไว้เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันอย่าได้โกรธเกลียดกันอย่าไม่คุยกันอย่าไม่ตัดความสัมพันธ์กันเกิน3วันซึ่งในหะดีษบทนี้เนี่ยผมเรียนกับท่านพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าเป็นหะดีษซอฮีหะหะดีษมุตตะฟิกุนอะลัยฮีรายงานทั้งบุคอรีและมุสลิมแต่ปัญหาคือคนในยุคต้นในยุคซะลัฟรวมถึงบรรดาอุลามะที่เราได้ยินชื่อกันตลอดเนี่ยเขาเข้าใจอย่างนี้เนี่ยหรือเปล่าหรือเพียงแค่โตคูบางท่านนำมาบอกกล่าวให้เรายินยอมให้เราน้อมรับเขาพูดอย่างให้ตรงไปตรงมาเลยกันคือในสายเก่าเนี่ยเขาก็จะยึดถือในแนวทางของมัซฮับชาฟิอีแต่พวกคณะใหม่เราไม่ยึดถือตัวมัซฮับใดๆเป็นหลักเจาะจงเฉพาะเรายึดถือในสิ่งที่รอเยะอะไรที่มันถูกต้องตรงกับรอซูลว่าอัลลอฮ์ว่าเรายึดเราปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เป็นใจความหลักแต่ว่าการที่คนที่เขาเป็นสายเก่าเขาจะบอกว่าอะไรที่ไม่ถูกใจเองก็ไม่ต้องพูดเอาจุดที่มันเหมือนตรงกันเนี่ยมาอยู่ร่วมกันมันจะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นี่คือแนวความคิดแนวความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมจึงได้หยิบยกเนื้อหาจากตำราเล่มหนึ่งขึ้นมาโดยปกติแล้วเรียนอย่างนี้นะครับว่าบรรดาคอเตปทั้งหลายเขาไม่ค่อยนำสิ่งที่เป็นตัวบทจากหนังสือเนี่ยมาพูดกันนักส่วนใหญ่จะเป็นการตกผลึกตกความรู้วิเคราะห์กันมาแล้วครบถ้วนจึงมาบอกกล่าวแต่ที่ผมจะต้องกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ในวันนี้เนี่ยก็อันเนื่องมาจากคนที่เขียนตำรับตำราเล่มนี้ขึ้นมาคือตัวของท่านอิหม่ามนาววีรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลใหญ่มากในสายของมัซฮับชาฟิอีในเมื่อคุณบอกว่าคณะเก่าเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาเข้าใจอย่างนี้ผมเองจึงเอาตำราที่เป็นแม่บทหลักที่บรรดาโต๊ะครูทั้งหลายที่กล่าวมาเนี่ยคุณจะต้องผ่านหูผ่านตา มาแน่นอนแต่ปัญหาคือคุณไม่ได้กล่าวครบถ้วนทั้งหมดบทหนึ่งนะครับในตำราของท่านนั่นคือหนังสือริยาดุสซอลิฮีนเป็นหนังสือที่พูดถึงภาพรวมของการปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจรรยามารยาทการอยู่ร่วมกันสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเขาก็จะรวบรวมเอาไว้ในเรื่องนี้บทนี้หมวดหมู่นี้มารยาทในการเดินทางกุรอานว่าอย่างไรหะดีษว่าอย่างไรเช่นเดียวกันเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับนั่นคือหมวดหมู่ที่ตัวของท่านอิหม่ามนาวีท่านตั้งเอาไว้เป็นหมวดหมู่ขออ่านเลยแล้วกันนะครับหมวดหมู่ที่280บับตะฮรีมอันฮิญารอนไบนันมุสลิมีนาฟาวกอซะลาซะติอัยยามหมวดหมู่ที่ว่าด้วยเรื่องการห้ามตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมด้วยกันเกิน3วันแล้วเราก็จะได้ยินหะดีษเยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับเป็น10หะดีษอายะห์กุรอานเนี่ยอีกเยอะอย่าได้แตกแยกซึ่งกันและกันอย่าตั้งตัวเป็นศัตรูกันอย่าตัดขาดความสัมพันธ์กันกุรอานว่าหะดีษว่าแต่ปัญหาคือคนในยุคต้นคนในยุคซะลัฟรวมถึงเจ้าของตำราเล่มนี้เขาไม่ได้เข้าใจแค่นั้นเขาบอกว่าในเนื้อหาเนี่ยหัวข้อเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เขามีข้อยกเว้นอิลลาบิดอะตินฟีมะฮยูรเว้นแต่ว่าคนที่เขาทำอุตริเขาทำบิดอะสร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนาหัวข้อมันคือหัวข้ออย่าตัดความอย่าตัดขาดความสัมพันธ์แต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดคนที่เขาทำอุตริทำบิดอะเขาทำอะไรครับเขาอนุญาตให้ตัดขาดความสัมพันธ์ได้
แล้วคนที่ตั้งเป็นหัวข้อนี้ขึ้นมาคือตัวของท่านอิหม่ามนาวีอุลามะใหญ่ในฝ่ายมัซฮับชาฟิอีที่ท่านได้ยกย่องยกหน้ายกตากันเป็นอย่างดีแต่ปัญหาคือเวลาท่านพูดท่านไม่ได้พูดให้หมดอิหม่ามนาวีเองท่านบอกอนุญาตการที่มีคนคนหนึ่งมาทำอุตริไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของกิจการการงานต่างๆที่เป็นอุตริเขาอนุญาตให้ตัดขาดความสัมพันธ์เนี่ยได้ทีนี้เรามาดูในส่วนของชะรอต่อนะครับส่วนของอธิบายเพราะตำรานี้ยังมีเล่มที่อธิบายเนื้อหาอีกแน่นอนเหลือเกินว่าผู้ที่จะกระทำให้เราได้เห็นชัดมากที่สุดคือตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนอกจากนั้นคือลูกศิษย์ลูกหาของท่านนบีคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีนะครับจะไม่ตำหนิไม่กล่าวโทษสำหรับคนที่เขาเป็นยาฮิลหรือบ้านเราเรียกกันว่ายาเฮแต่ยะเฮบ้านเราจะเข้าใจถึงคนที่เขาไม่เอาศาสนาไม่เอาอะไรเลยแต่ความเป็นจริงแล้วยาฮินในแวดวงวิชาการสามารถกล่าวถึงคนที่เขาไม่มีความรู้เนี่ยก็ได้หมายถึงถ้าคนคนนั้นไม่มีความรู้ท่านนบีก็จะไม่กล่าวโทษไม่เอาโทษใดๆกับเขาท่านนบีก็จะอนุโลมปล่อยผ่านแล้วค่อยไปตักเตือนเขาเช่นเหตุการณ์อาหรับบะดาวีอาหรับที่อยู่ชานเมืองยัสริบนะครับอยู่ห่างไกลเลยห่างไกลความเจริญเป็นอาหรับชนบทเดินทางเข้ามาในเมืองที่ท่านนบีอาศัยอยู่มาถึงก็เข้ามาถึงในมัสยิดนบีที่พื้นเนี่ยเป็นทรายทั่วไปไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันนะครับมาถึงก็หามุมเนี่ยฉี่เลยท่านนบีได้ห้ามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทันทีเพราะเกรงเพราะกลัวว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จะไปมีการปะทะกับอาหรับบะดาวีคนนี้ได้ท่านนบีไม่เอาโทษอาหรับคนนี้เลยแถมท่านนบียังเรียกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เอาน้ำมารดในสิ่งที่เขานั้นได้ฉี่ไปแล้วท่านนบีก็จึงกล่าวตักเตือนนี่คือรูปแบบการกระทำที่ดีที่สุดคือการกระทำของท่านนบีแต่ในทางตรงกันข้ามหะดีษหลายบทด้วยกันที่ท่านนบีจะกล่าวถึงคนที่เขามีความรู้รวมถึงตัวของผู้รู้ผู้รู้เนี่ยในภาพรวมของอิสลามยกย่องให้เกียรติเขาไม่ว่าจะเป็นปลาที่อยู่ในทะเลก็สรรเสริญเขาในขณะที่เขาสอนนกที่อยู่บนท้องฟ้าก็สรรเสริญบรรดาผู้รู้บรรดาคนที่มีวิชาความรู้นำสัจธรรมมาเผยแพร่แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่เขามีความรู้แล้วไปสร้างอุตริไปสร้างแนวทางใหม่ขึ้นมาที่ท่านนบีไม่ได้ให้การยอมรับหรือผู้รู้ที่บรรดาพาผู้คนทั้งหลายเนี่ยหลงท่านนบีก็จะกล่าวตำหนิเอาไว้เนี่ยอย่างรุนแรงมากๆในหัวข้อนี้ที่เขาได้หยิบยกการกระทำของท่านนบีขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมที่เราจะออกห่างจากใครและไม่ออกห่างจากใครจริงอยู่ในหัวข้อนี้และตัวบทหะดีษของท่านนบีภาพรวมมันคือการอย่าตัดขาดความสัมพันธ์นั่นหมายถึงคนที่เขาไม่มีความรู้ถ้าเรามีญาติพี่น้องเป็นหน้าที่ของเราที่เรารู้ความจริงที่เรารู้สัจธรรมแล้วเราจะต้องไปบอกสิ่งที่ถูกต้องกับเขาแต่ในทางตรงข้ามถ้าไอ้คนคนนี้เขาเป็นด้ามหอกเป็นหัวหอกเป็นผู้รู้ที่คอยจะสร้างแนวทางใหม่ๆขึ้นมามันเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งหะดีษของท่านนบีก็ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเอาไว้เยอะมันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันอยู่กอยเยรหูบียาดิฮีถ้าเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้เปลี่ยนมันด้วยกับมือฟาอิลลัมยัสตาเตียถ้าไม่ได้ก็ให้พูดหรือถ้าไม่ได้อีกก็ให้เปลี่ยนด้วยกับหัวใจนี่คือมาตรฐานที่ท่านนบีได้สร้างเอาไว้ได้บอกกล่าวกับพวกเราเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่ามีผู้รู้มีครูบาอาจารย์ที่เขานั้นเป็นด้ามเป็นหอกในการทำอุตริกรรมบางคนเราถูกปิดปากถูกอุดหูด้วยกับการที่บอกว่าเป็นมุสลิมด้วยกันอย่าตัดขาดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่ในความเป็นจริงแล้วใจของเราจะต้องออกห่างจะต้องไม่ยอมรับรวมถึงคนที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยนั่นคือการกล่าวว่าสามารถที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาได้เพราะอะไรครับเพราะการกระทำของคนในยุคต้นเขาจะไม่รวมตัวกันไม่อยู่ร่วมกันบนฐานความผิดถ้าเราอยู่ด้วยกันบนฐานความผิดมักจะถูกหยิบยกหะดีษของท่านนบีที่เปรียบคนการอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเกิดว่ากลุ่มในญะมาอะห์ที่ดีนั่งอยู่ในมัจลิสที่ดีเปรียบเหมือนนั่งกับวงที่เขาขายน้ำหอมแต่ถ้าเกิดว่านั่งอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเปรียบกับการที่เรานั้นนั่งอยู่ร่วมกันกับคนที่เขาตีเหล็กอย่างน้อยๆเลยกลิ่นของเหล็กที่ร้อนๆที่ระอุเนี่ยมันก็จะติดเสื้อผ้าติดตัวของเราซึ่งนี่คือมาตรฐานที่คนในยุคต้น
เขาได้กระทำเอาไว้และสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกล่าวกับท่านพี่น้องนั่นคือคำของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านได้พูดถึงเอาไว้นะครับในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับคนที่เขามีอุตริกรรมที่อย่างเรียกว่าทำอย่างเป็นอาจินทำอย่างรู้แล้วว่าท่านนบีไม่ได้บอกเรื่องนี้ท่านนบีไม่ได้สอนเรื่องนี้แต่อยากที่จะทำอยู่นั่นหมายถึงคนรู้ในเรื่องราวอุตริท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าอย่าได้ไปนั่งร่วมอย่าได้ไปอยู่ร่วมเพราะการกระทำเช่นนี้เนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยตายด้านทำให้จิตใจของเราเนี่ยน้อมอ่อนน้อมไปตามพวกเขาเหล่านี้ซึ่งนี่คือภาพรวมหลักๆที่เรามักจะถูกปิดตาปิดหูอยู่ตลอดว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องอยู่ร่วมกันรักกันอย่าแตกแยกกันซึ่งมาตรฐานที่ผมได้กล่าวท่านพี่น้องไปเป็นมาตรฐานที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ใช้เอาไว้คนในยุคซะลาฟุศซอลิฮะห์ได้นำไปปฏิบัติซึ่งเราจะไม่สามารถละทิ้งการปฏิบัติตนเนี่ยเช่นนี้ได้เพราะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ชมเชยเอาไว้เป็นคอยรุ่นกูรูนชั้นแรกเลยเป็นประชาชาติยุคที่ดีที่สุดและก็ไล่เรื่อยไปอีก3ศตวรรษด้วยกันวันนี้เราจะคิดว่าเราจะเอาอะไรเป็นการใช้ชีวิตของเราเราเอาอารมณ์ความรู้สึกของเรานำไปใช้นำไปปฏิบัติหรือเอาคนที่ถูกกล่าวเอาไว้อย่างดีเยี่ยมนำไปใช้นำไปปฏิบัติเนื้อหาในวันนี้เนี่ยคิดว่าคงครบถ้วนให้กับท่านพี่น้องมันจะมีแค่ใจของเราเองต่างหากที่เราพร้อมจะน้อมรับสิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยหรือเปล่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้บอกเอาไว้นะครับลายุมินุอะฮาดุกุมฮัตตาฮาวาฮูตะบะอัลลิมายิตุบิฮีคนหนึ่งคนใดในหมู่ผู้ที่ศรัทธานะครับจะยังไม่มีอีหม่านถ้าตามหลักภาษาแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าจะแปลให้ถูกคืออีหม่านของคุณเนี่ยจะยังไม่ครบถ้วนจนกระทั่งฮาวาจนกว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะคล้อยตามในสิ่งที่ฉันได้นำมาท่านนบีไม่ได้นำสิ่งใดมาเว้นแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงขอให้พวกเรานั้นยึดถือนำไปใช้นำไปปฏิบัติคนบางคนอาจจะเป็นเครือญาติของเราก็จริงแต่ถ้าเราทำสุดความสามารถแล้วและยิ่งเขาเป็นหัวหอกเป็นด้ามหอกมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องออกห่างพวกเขาเหล่านั้นอากูลูกาลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะอิซัลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารา